นี่คือลูกหมาป่า3ตัวครับเป็น3ชีวิตที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนช่วยเหลือเอาไว้ได้หลังเข้าไปดับไฟป่าบริเวณรอยต่อตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือและตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเบื้องต้นได้นำลูกหมาป่าทั้งหมดไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อหาสัตว์แล้วก็หาของป่าส่งผลให้ฝุ่นควันปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงครับไม่ต่างจากที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ที่ตัวเมืองน่านก็มีฝุ่นควันปกคลุมหนาแน่นแบบนี้เลยครับทัศนวิสัยในเมืองลดต่ำลงมากทั้งที่บริเวณสี่แยกขวงเมืองน่านวัดภูมินวัดมิ่งเมืองวรวิหารแล้วก็วัดพระธาตุเขาน้อยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านก็เตือนให้ประชาชนรักษาสุขภาพหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหากจำเป็นก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็เด็กควรได้รับคำแนะนำและดูแลเป็นพิเศษนะครับขยับไปดูที่พะเยายังคงมีวิกฤตฝุ่นควันเกิดขึ้นและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเจ้าหน้าที่เขาต้องช่วยกันดับไฟป่าที่มันลุกลามนะครับตอนนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดพะเยาต้องเตือนผู้ปกครองครับช่วงนี้หลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กหรือว่าทารกไปในที่โล่งแจ้งขณะที่สถานที่ราชการหลายแห่งรวมทั้งสถาบันการศึกษาก็มีการประกาศให้มีการทำงานที่บ้านรวมทั้งเรียนจากที่บ้าน work from home กันหมดแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศจังหวัดให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบการทำงานที่บ้านหรือ work from home ในส่วนภารกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและบริการประชาชนครับและยังขอความร่วมมือให้บริษัทห้างร้านสถานประกอบการพิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทำงานออนไลน์นะครับในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการเพื่อที่จะลดการออกนอกเคหสถานครับโดยวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือเอาเฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นสูงสุดอยู่ที่ตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน418ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับนี่ย้ำว่าเป็น PM 2.5 ครับรองลงมาคือที่ตำบลเวียงใต้อำเภอปายแม่ฮ่องสอน388ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับส่วนจุดความร้อนสูงสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่302จุดรองลงมาก็คือที่จังหวัดเชียงราย289จุดแม่ฮ่องสอน281จุดแล้วก็ที่น่าน230จุดนะครับขณะที่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและลาวก็มีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเช่นเดียวกันครับ